โอเคครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของก,อการตั้งค่าไฟนะครับก็จะมีมาดูในส่วนของ lighting นะครับ lighting เนี่ยตรงนี้จะเห็นว่าพี่มาร์ทมีโปรไฟล์มาเต็มเลยนะเพราะพี่มาร์ทเป็นโหลดตัวเป็นโหลดตัวโปรไฟล์เมกาเรนโบว์มานะ,ะโปรไฟล์นี้มันแรดมากก็จะเห็นอย่างนี้คราวนี้เนี่ยก่อนที่เราจะมาพูดถึงตรงนี้เนี่ยพี่มาร์ทพูดก่อนว่าอ,อย่างแรก เออตัวไลทิงเอฟเฟกต์เนี่ยมันจะมีอยู่4แบบนะ4แบบอย่างแรกก็คือ1ก็คือแบ็กกราวด์ไลทิงนะครับ2ก็คือฟอร์กราวด์ไลทิงนะครับ3คือแอคชั่นไลทิงสี่คือไทป์ไลทิงนะครับก็ให้จำว่า4อย่างก่อนแต่และอย่างคืออะไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับอย่างแรกคือแบ็กกราวด์ไลทิงนะครับแบ็กกราวด์ไลทิงเนี่ยมาดูที่ส่วนของโปรไฟล์นะตรงนี้เนี่ยพี่มาร์ทเลือกเป็นเดฟอลท์นะครับเดฟอลท์ ault, เนี่ยจะเห็นว่า เดี๋ยวพี่มัรให้ดูโอเคเลือก default นะครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ย Background Lighting เนี่ยคือก็คือเป็นสีแบบถ้าแ k g ก o รา d ภาษาภาษาไทยก็แปลว่าพื้นหลังใช่ไหมก็คือเหมือนว่าเป็นสีของพื้นหลังนะครับสีของพื้นหลังเนี่ยมันจะเป็นสีที่แบบนิ่งๆน,น,นะก็คือเป็นเหมือนอย่างเงี้ยเหมือแนบบตัวเนี้ยแบ็กกราวลิทติ้งคือเป็นสีแดงวิธีการตั้งนะครับก็เออคือพี่มาร์ทเนี่ยจำอยากให้แบ็กกราวลิทติ้งสีเนี่ยพี่มาร์ทก็มาเลือกเลือก เลือกเนี่ยมันเลือกโดยการคลิกทีลันขอโทษทีพี่มาร์ว่าไม่คลิกไม่ได้พี่มาร์ตต้องเลือกนี้ก่อนเออไลติงนี่จะเห็นว่าแบ็กกราวน์ไลติงหรอเป็นสีแดงนะครับถ้าต้องการเปลี่ยนสียังไงวิธีการง่ายๆก็คือพี่มาร์ก็ลากเลยเห็นไหมพอลากปั๊บเนี่ยมันจะมีขอบสีขาวเด้งขึ้นมาเห็นไหมถ้มาต,ต้องการเปลี่ยนแบ็กกราวน์ไลติงจากสีแดงกลายเป็นสีเขียวนะครับพี่มาร์คลิกฟึง่งโอเคเห็นไหมเขียวมาแล้วนะครับ พี่มาดต้องการเปลี่ยน background lighting เป็นสีม่วงนะครับฟึบสีม่วงมาแล้วนะครับบอกชมพูฟึง้งเห็นไหมสีแดงฟึ๊บหรือสีขาวปึง้งเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ตรงนี้ก็เป็นหรือเลือกสีดําสีดําก็คือไม่มีไฟนะครับโอเคตรงนี้เนี่ยก็คือจะเห็นว่าเอ่อเราสามารถเปลี่ยน background lighting เนี่ยจากตรงนี้ได้เลยนะพี่มัดกลับมาที่สีแดงก่อนแล้วกันนะครับเอ่อนอกจากนี้เนี่ย นอกจากเราจะเปลี่ยนอย่างนี้เนี่ยเ,ออเราเลือกเปลี่ยนเป็นตัวๆก็ได้นะครับเช่นพี่มาร์ตต้องการให้ตัวเลขทั้งหมดนะตัวเลขทั้งหมดออพี่มาร์ตก็ลากฟึบอ่ะไปถึงบวกลบด้วยเป็นสีจากสีแดงพี่มาร์ตให้เลือกเป็นสีเขียวพี่มาร์ตก็คลิกฟึบเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นสีเขียวให้เรานะครับตัว background setting มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ เอ่อหรือว่าเราต้องการเป็น ASDW นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถตั้งกรุ๊ปได้นะเหมือนตรงเนี้ยเราจะมีกรุ๊ปได้เห็นไหมเราคลิกปับ๊บแทนที่จะไปตั้งคลิกขีรอันก็เลือกได้เลยตรงนี้ ASDW เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้เป็นสีแดงก็ได,เด,ได้เป็นสีเขียวก็ได้แต่ตรงเนี้ยทุกคนจะตกใจนะแล้วใงไอ้สีพวกเนี้ยมันไม่เหมือนเพื่อนนะพี่มาร์ทเห็นไหมคือตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นส่วนของ Foreground Lighting นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันแต่ว่า ก่อนเนะ็เดี๋ยวพี่มาร์ทจะแนะนําก่อนเช่นตรงนี้เนี่ยพี่มาร์ทต้องการกร๊ปใช่ไหมถ้าพี่มาร์ทต้องการเลือกสีเลขอีกอ้าวเฮ้ยเมื่อกี้ลืมสีลืมเลขหนึ่งใช่ไหมทาไงเราต้องมาลากใหม่อย่างนี้อีกรอบเหรอไม่ต้องนะครับก็คือเราลากอย่างนี้ปับ๊บจะเห็นว่ามันมันจะเป็นการเลือกเลือกนะครับเลือกนี้ปับ๊บพี่มาร์ทคลิกขวาปึ้งพี่มาร์ทเลือก add to group ได้เลยเลือก new group ฟึบพี่มาร์ทเขียนว่า number นะครับ number ก็มาจากคําว่าเลขนะเออ N U เดี๋ยวๆทพอดีเป็นภาษาไทย N U M B B E R โอเคพี่ม้าก็กดโอเคฟึ๊บเห็นว่ามี number ขึ้นมาแล้วใช่ไหมครั้งเนี้ยทุกครั้งสมมติพี่ม์าได้เลือกเลยเลยพี่ม้าคลิกที่ number ปุ๊บแอร์ไอพวกนี้มาแล้วก็เปลี่ยนสีมาให้มันฟึ๊บเห็นไหมแล้วก็ไม่ต้องกดแอปพลายนะคลิกปั๊บมาปุ๊บ engine มันเจ๋งจริง,ง,รงพูดได้เลยนะครับ โอเคคราวนี้ตรงนี้เนี่ยคือในส่วนของที่เราจะเรียกว่า background lighting นะครับโอเคคราวนี้เราก็มาดูในส่วนของ foreground l i g h t i n g f o r e g r o u n d l i g h t i n g เนี่ยมันเหมือนว่า Background ก็คือเป็นพื้นใช่ไหม f o r e g r o u n d ก็คือเหมือนเป็นอะไรที่มาโปะเหมือนเป็นเอฟเฟกที่มาโปะโปะข้างหน้าโปะวางไว้อยู่ข้างบนของ Background นะครับเช่นวิธีการ นะครับเหมือนตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าใน AS w w A S W W A S D เนี่ยตรงนี้จะถูกเซตไว้แล้วพี่มาจะให้ดูว่าเวลาเซตเซตยังไงนะครับคลิกขวานะครับตรงนี้เนี่ยจริงๆมันเลือก Assign e r i t i n g แต่ตรงนี้มันถูกเซตไว้แล้วพี่มาเลือก Edit นะก็คือแก้ไขจะเห็นว่า for g r o u n d d i t i n g editor เนี่ยมันจะตรงนี้เขาเขาทำเป็นเขาเรียกว่า p u s e w ไว t e นะครับก็คือเป็นสีขาวเนี่ยไล่จากเอ่อถ้าดูกราฟนะเอ่อตรงนี้เนี่ย จะเข้าใจยากหน่อยนะแต่ว่าใจเย็นๆค่อยๆทาความเข้าใจนะครับไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าถ้าแรกๆอาจจะงงหน่อยตรงการาฟตรงนี้เนี่ยแนวตั้งเนี่ยก็คือเป็นความเข้มของแสงตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนของช่วงเวลานะครับหมายความว่าตรงนี้เนี่ยคือ,อ,อในช่วงของการกระพริบเนี่ยเป็นสองวินาทีนะพิมัดพิมพ์เป็นเลขอารบิกแล้วกันจะได้เข้าใจง่ายกว่าไทยนะก็คือว่าวินาทีที่ ในสองวินาทีทั้งหมดเนี่ยสองวินาทีก็คือครึ่งหนึ่งเนี่ยก็คือหนึ่งวินาทีนะครับแล้วก็ย่อยอีกแบ่งปีกกี่ส่วนหนึ่งสสามสี่ห้าส่วนนะครับก็คือในห้าส่วนเนี่ยเออช่วงแรกนี่ก็จะความสว่างเป็นศูนย์แล้วก็ค่อยเป็นขาวค่อยๆส,สว่าง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 ขึ้นมาจนตรงนี้ขาวสุดแล้วก็ลด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 ลงไปนะครับซึ่งจริงตอนลดลงไปอ่ะตามหลักมันควรจะเป็นเออควรจะไม่มีไฟใช่ไหมแต่ว่าที่ตรงเนี้ยพอมัน ลดลงไปสุดปั๊บกลายเป็นสีแดงใช่ครับเพราะว่ามันผสมกับตัวที่เป็นสีของแบ็กกราวด์ไลติงไงจะเห็นว่านี่แหละความสนุกของมันคือจะเห็นแล้วเราจะเห็นแล้วใช่หไหมว่ามันไม่ใช่การแสดงผลของสีอะ่ะมันไม่ใช่เป็นแค่เราตั้งตัวใด,ดตัวหนึ่งนะครับแบบเป็นเหมือนหน้าหนึ่งแล้วก็ท็อปกันอีกหน้าหนึ่งนะครับมันก็จะนี่แหละมันจะทาให้การปรับตั้งค่าแสงของอคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยมันมันมากๆเลยนะครับโอเคตรงนี้เนี่ย นี่คือในส่วนของโฟ c a สเลตติ้ที่พี่มาร์จาทจะอธิบายนะครับแต่ส่วนของการตั้งค่าเซตอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่มาร์จาทจะอธิบายให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปนะครับตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าออนอกจากนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็น start with m o d e ก็คือให้เริ่มต้นกับโหมดเลยโหมดก็คือโหมดตรงนี้นะครับที่เราตั้งนะครับ on Ke y p ์เพคือตอนที่เรากดปุ่มนะครับให้หยุดหลังจากที่ที่หลังจากหนึ่งวินาทจากวนเป็นหนึ่งรอบหรือว่า จนกว่าจะกดหรือว่าจนกว่าจะปล่อยปุ่มแล้วก็ตรงนี้เป็นความสว่างนะก็คือตั้งแสงก็ได้ตรงนี้เอ็นไม่มีไม่มีกับไม่มีติ๊กถูกไว้ก็แสดงว่ามันก็สั่งให้มันหมุนเรื่อยๆ,ๆนะครับโอเคตรงนี้เนี่ยพี่มาร์ทแคนเซลก่อนนะเพราะว่าตรงนี้เสร็จแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวพี่มาร์ทจะให้ดูตรงนี้นะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยในส่วนของนัมเบอร์เนี่ยนะครับพี่มาร์ทเลือกอ,อ,อะไรดีเลือกออฟอร์กาวเป็นสีแดงเหมือนเดิมก็ได้นะครับ สีแดงเหมือนเดิมก็ได้แล้วครานี้เนี่ยพิมารจะลองปรับตรงนี้นะพิมารเลือก Assign New Lighting ตรงนี้คือในส่วนของ Foreground Lighting Editor นะจะเห็นว่ามันสามารถปรับได้สีแบบนะครับ s OLID ก็คือไฟแบบนิ่งๆเลยนะไฟนิ่งๆคือยังไงพิมารคลิกขวาแล้วเลือก Add นะเห็นไหมมันจะขึ้นเป็นแถวอย่างนี้นะครับพิมารจะให้ดูเป็นแถวอย่างนี้อย่างเนี้ยคือสีขาวนะครับพิมารลากขึ้นมาก่อนตรงนี้ n10sec คือ 10, 10วินาทีนะครับพี่มาร์ตั้งให้เป็นที่1วินาทีพอนะครับ For c a l u l t i n g Editor เนี่ยก็คือ,อจะเป็นไฟที่มาแปะข้างบนนะเดี๋ยว,ยวตรงนี้จะอาจจะงงนิดนึงเดี๋ยวใจเย็นๆนะ่าค่อยอธิบายให้ฟังพี่มาร์กด Edit พี่มาร์เปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะตรงนี้เราเลือกได้เลยเจะเอาสีอะไรหรือเราจะถ้าเราแบบ รูปมีความรู้เรื่องสีนะครับปรับฮิวปรับซัดปรับแวลูได้หรือปรับ R G B ได้เลยนะหรือปรับเป็นเป็นโค้ดสีของทาง hex code นะหรือ h t m L ก็ได้นะครับตรงนี้แล้วแต่เลยอยากได้สีแลไรปรับได้หมดนะโอเคพี่มัดเอาสีเหลืองก่อนแล้วกันพี่มัดกดโอเคฟึบจะเห็นว่าเป็นสีเหลืองภายในเวลา1วินาทีนะครับแล้วก็ Start on key p r ก็คือตอนที่กดปุ่มนะครับ n ก็คือหลังจากหลังจากสีเนี่ยหวินาทีนะครับพี่มัด ลืมตั้งชื่อนะครับสีนี้ก็เป็นพี่มัเลือกกดตัว Y แล้วกันนะครับก็คือเยลโล่นะครับง่ายๆศูนย์หน okay. <Okay. S 2> ึ okay. ่งโอเคพี่มัดกดโอเคปั๊บเห็นว่าตอนเนี้ยเป็นอย่างนี้แหละโฟกัสกเลเซอร์ปิ่งเนี้ยพ,พี่มักดปุ่มปับ๊บเห็นไหมจะเป็นสีเหลืองเลยตอนนี้เป็นสีแดงนะพอกดปุ่มเป็นสีเหลืองเห็นไหมกดปุ่มเป็นสีเหลืองหนึ่งวินาทีกดปุ่มเป็นสีเหลืองหนึ่งวิานาทีกดปุ่มเป็นสีเหลืองหนึ่งวิีนะครับคราวนี้มาเล่นตัวที่สองกัน เห็นไหมเฮ้ยคราวนี้เริ่มมีความมันแล้วตัวที่2ก็คือเราจะเรียกว่าแกรเดียนนะครับตรงนี้เราใจอิดิชไม่ได้แล้วพี่มาร์ทแคนเซิลไปใหม่พี่มาร์ทก็เลือก Assign New Lighting นะครับโอเคพี่มาร์ทเลือกแกรเดียนนะครับพี่มาร์ทกรเดียนก็คือให้เขียนว่า G แล้วกันอ่ะกดผิดเขียนว่า G นะครับศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับแกรเดียนศูนย์ศูนย์หนึ่งวิธีการเซตค่าแกรเดียนเนี่ยแกรเดียนเนี่ยคืออะไรแกรเดียนก็คือการไล่โทนสีนะครับพี่มาร์ทแอดให้ดูนะมันนจะเป็ ตัวเอ่อตัวเป็นเหมือนหมุดนะอันนึงกด add อีกทีหนึ่งก็เป็นหมุดอันที่สองกด add ทีหนึ่งก็เป็นหมุดอันที่สามนะครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้เป็นสีขาวนะครับพิมร์คคลิกขวาที่ตรงหมุดนะแล้วก็เลือก edit นะครับตรงนี้พิมร์คเอาเป็นสีแดงกดโ okay. อเปิ่งตรงนี้ไปกด edit เป็นสีน้ำเงินเปิ่งเค ตรงนี้พี่มัดกด e อิดพี่มัเลือกสีแดงอีกรอบหนึ่งนะครับทำไมถึงต้องเลือกสีแดงเพราะว่าเวลาเนอะไหมคือสมมุติว่าเวลาที่เราเสีมันเริ่มจากแดงไล่แกดีเนก็คือการไล่โทนนะครับจะเห็นว่าต,นนา,าตรงนี้เนี่ยระบาดตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปใส่ค่าสีนะคือระบบโปรแกรมอะมันจะไล่ให้เราเองเลยนะครับก็คือว่าเนี่ยจะไล่จากแดงเป็นน้ําเงินแล้วกลับมาเป็นแดงอีกทีหนึง่ง แล้วกับเป็นน้ําเงินเนี่ยมันก็จะหมุนไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับถ้าถ้าเกิดเราตั้งให้มันหมุนนะนะแต่ว่าโอเคตอนนี้พี่มัดยังไม่ตั้งหมุนให้หมุนก่อนระยะจากจุดนี้ถึงจุดนี้เนี่ยเป็นกี่วินาทีในนี้สิบวินาทีเลยยาวไปว่ะพี่มัดพี่มัดให้สักสองวิแล้วกันนะครับสตาร์ทออนคีย์เพสก็คือตอนที่เรากดปุ่มนะครับพี่มัดกดโอเคปึง้งเนี่ยเห็นมจจะเห็นว่ามันกระพริบเลยนะโอเคคราวนี้เราก็มาลองพี่มัดลองกดปุ่มนะ เห็นไหมเมื่อจากเป็นจัดแดงแล้วมาเป็นน้ําเงินเห็นไหมจากแดงแล้วมาเป็นน้าเงินแล้วก็แดงมาไปแดงทีหนึ่งแดงน้ําเงินแดงทีหนึ่งแดงน้ําเงินแดงทีหนึ่งนะครับนี่คือแกลเดียนนะครับโอเคคราวนี้เรามาเล่นอันใหม่อีกอันหนึ่งนะครับพี่มาเลือก assign lighting อีกรอบครานี้เราจะเล่นในส่วนที่เราเรียกว่า ripple นะครับโอเคเฮ้ยเดี๋ยวพี่มารแคนเซิลก่อนนะ ripple เนี่ยเล่นแค่เนี่ยมันไม่สะใจนะครับเอ่อพี่มาร์ทเลือก พี่มัดตั้งกลุ่มใหม่นะพี่มัดลากกลุ่มเป็นเอาเป็นในส่วนของตัวอักษรแล้วกันนะครับถ้าเกิดเราต้องการกดปุ่มเพิ่มเนี่ยเรากด control ได้นะกด c อนโ r ร l แล้วคลิกมันก็จะเพิ่มเป็นเป็นเป็นอีกอันหนึ่งนะเนี่ยกด c o n โ r ร l แล้วคลิกอืมมไม่ขึ้นวะโอ้ยโอเคแล้วพี่มัดคลิกขวาปุ๊บ add to group new group คราวนี้พี่มัด พิมพ์ว่า type นะครับ type g r o u type นั่ก็คือตวัวแปลว่าตัวสอนนะแล้วพิมพ์ g r o u กับ type เห็นไหมก็จะเป็น type แล้วพิมพัต assign new lighting ตรงนี้ ripple เนี่ย ripple เนี่ยความหมายก็คือนึกถึงนึกถึงเอ่อนึกถึงมันจะมีพวกภาพแบบโฆษณาภาพนะที่แบบมีน้ำหยดมาปึง้งแล้วมันก็นจะมีน้ำกระจายเป็น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 วงวงนะ ripple ก็คือเป็นอย่างนั้นนะครับวิธีการเซตก็คือ เหมือนเดิมคลิกข,ขวาเลือก Add เลือก Add จะสังเกตว่ามันจะคล้ายๆแกรเดียนเลยเห็นไหมครับเห็นไหมอ่าโอเคพิมัสเรื่องนี้ Intensity ก็คือความเข้มนะพิมัตต้องการให้สีมันเข้ม,เข,มเข้มแรดๆเลยจัดไปนะครับโอเคอย่าลืมตั้งชื่อนะครับพิมัตเลือกเป็นตัว R นะครับ001โอเคคราวนี้เรามาใส่สีกันเอาสีแบบ และลุงๆนะเหมือนเดิมเริ่มต้นด้วยแดงนะครับแล้วก็อันที่สอง i t นะครับเป็นแดงแล้วก็เป็นเหลืองนะครับโอเคเอ้เมื่อกี้คลิกผิดโอเค Edit เป็นเหลืองแล้วเป็นอะไรอีกดีเป็นเขียวเขียวไหนสะใจดีเออเขียวไหนสะใจเดี๋ยวนีว้แล้วล่างนี้ก็ได้นะ เห็นไหมมันไม่เขียวสะใจเลยพี่มัรเขียวเองดีกว่าตรงนี้ค่าสูตรคนะือสองห้าห้านะอ่าแล้วก็ศูนย์เห็นไหมเขียวสะใจมากเปิงตรงนี้พี่มัรกดอีดิทเปิงไปที่สีน้ําเงินนะครับสีเงินอันไหนโอเคอันนี้ล่าสุดแล้วโอเคแล้วคราวนี้พี่มัรเรื่องนี้ปิดท้ายด้วยสีแดงอีกรอบหนึ่งนะครับตามสูตร จริงๆมันไม่มีสูตรนะก็พูดตรงว่าเเราอยากจะเล่นเป็นยังไงก็ได้นะโอเคนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะบอกว่ามันจะมีต่าง Ripple เ,เ,เนี่ยมันจะต่างจากการตั้งค่าตรงเนี้มันจะต่างจากตัว Solid กับ Gradient นิดนึงนะครับมันจะบอกว่า Tail เ,เนี่ยคือในการที่มันเป็นคลื่นอย่างเงี้ยติ๊ดต๊ดตเนี่ยมีทั้งหมดกี่สีนั่นเนี่ยคือแปด l i g นะครับแปด l i g ก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูตรงเนี้ยอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะแต่ว่าดูไปนะครับ velocity คือความเร็วนะครับคือการให้ตัวคลื่นเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปเนี่ยกี่ดวงต่อวินาทีนะครับพี่มาตั้งไว้10ก่อนเลยก็ได้นะครับ duration 10วินาทีก็คือในในการเคลื่อนที่ทั้งหมดของคลื่นเนี่ยกี่วินาที10วินาทีนะครับยาวไปพี่มาขอสัก3วินาทีแล้วกันนะครับมากดโอเคเลยนะแล้วคราวนี้มาดูกันฟ โอเคเห็นไหมมันกระพริบแล้วคราวนี้พอพี่มัรกดนะฟึง้งอ่มเห็นไหมมันจะเป็นคลื่นคราวนี้พี่มาร์กดตรงนี้ปึง้งเห็นว่าริปเปิลเนี่ยมันจะออกไปทางนี้และออกไปทางนี้นะครับเห็นไหมครับฟึบฟึบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าแต่สังเกตก็คือไม่ว่าพี่มาร์จะกดตรงไหนนะหรือกดตรงนี้ที่อยู่ในชุดของตัวนี้นะครับชุดของตัวนี้ไม่เกี่ยวนะเพราะของเราเลือกแค่สามบรรทัดแค่นั้นเอง ว่าพี่ไม่ว่าพี่มัดกดปุ่มไหนในตัวเนี้ยมันจะเริ่มจากตรงกลางเท่านั้นเลยมันจะไม่เริ่มจากปุ่มนะมันจะเริ่มจากตรงกลางอันนี้ก็คือเป็นเป็นรูปแบบของมันนะครับเห็นไหม,มจะเป็นรูปแบบของมันมันจะขึ้นจากด้านข้างเอ้ยขึ้นจากตรงกลางแล้วก็วิ่งไปด้านข้างนะครับโอเคคราวนี้มาต่อนะครับก็คือพี่มัดเลือกเป็นหน่วยของไทป์นะครับแล้วก็ assign new lighting อีกรอบหนึ่งนะครับมาดูที่ส่วนของเว็บนะครับ เว็บนี่คืออะไรเดี๋ยวพี่มัดตั้งชื่อก่อนเป็น w ัูหนึ่งนะครับศูนย์ศูนย์หนึ่งกเลยตามที่เราชอบนะครับดับเบิลยูศูนย์หนึ่งแล้วก็เหมือนเดิมแอทต่อโอเคคราวนี้มาดูมาดูมาอ d ดิกันนะครับคราวนี้พี่มัดเอาสีแปลกๆบ้างจะได้ไม่เบื่อเป็นชมพูเล็ดๆ อะไรดีเหลืองล็ดเลดอะไรดีน้ำเงินล็ดเลดอ่าอะไรดีเอ่อเป็นอะไรเดียวสีแสๆก็ได้อืมอันนี้ก็อิด t นะครับ อะไรก็ได้ตามที่เราอยากได้นะซ้ําก็ได้อออาจเป็นเหลืออีรอบก็ได้โอเคตรงนี้เนี่ยในส่วนของ Tail v e LOCITY DURATION เนี่ยจะคล้ายกับตัวของ Ripple นะครับคราวนี้เนี่ยเออเอเมื่อกี้ลืมบอกเลยเว e เนี่ยคือคือเหมือน Ripple เนี่ยมันจะเป็นเหมือนน้าหยดแล้วมันก็ไฟมันก็กระจายด้านข้างนะแต่เวบไม่ใช่เวบจะเป็นเหมือนคลื่นที่แบบวิ่งไปทางนี้วิ่งไปทางนี้นะครับก็ มาดูวิธีตรงเนี้ยวิ่งไปทางไหนเนี่ยมันจะมีดีกีบอกนะครับบอกทิศทางว่ามาจากมุมนี้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 เราปรับได้หมดเลยพี่มัดลองให้ดูแนวข้างก่อนนะตรงนี้นะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือ,อ,อในส่วนเนี้ยจะมีทูไซด์ด้วยทูไซด์คืออะไรปกติเวฟก็คือจะวิ่งไปทางนี้ถ้าทูไซด์คือวิ่งไปสองข้างเลยนะครับไม่ไรเอาข้างเดียวก่อนแล้วกันจะได้เห็นภาพนะครับกดโอเคปึ้งามาแล้วเห็นไหม คราวนี้พิมาร์กดฟึ๊บเนี่ยมันก็จะวิ่งตรงเนี้ยองศาจะเห็นไหมเห็นว่ามันเป็นองศาของการที่เราเลือกนะกดฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บคราวนี้เรามาแก้ดู Edit l i g h t นะครับพิมาร์เปลี่ยนเป็นทางนี้นะครับกดโอเคปึ้งคราวนี้พัดลองกดดูเห็นไหมวิ่งมาทางนั้นหละว,วิ่งมาทางนั้นหละอ่า เริ่มแรดเลยเห็นไหมโอเคคราวนี้ต่อพิมพ์อ Edit ทีหนึ่งพิมพ์เลือกท o Size นะครับแล้วก็เลือกไปทางนี้นะครับกดโอเคเปิงแง้วกดเห็นไหมเห็นไหมมันจะวิ่งวิ่งวิ่งมันจะวิ่งสองทางนะมองเห็นชัดปล่วะก็จะเห็นว่าก็จะเห็นเหมือนกันว่ามันจะมันจะมันจะวิ่งจากสองทางนะครับโอเคนี่ในส่วนของ โฟร์กาวไลท์นะครับเอ่โอเคพอมาถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยเดี๋ยวพี่มารว่าพักแป๊บหนึ่ง <laughs> หมดแรง <laughs>